รู้ทันทีเลยว่าที่ทำมานี้ถูกทางเมื่อจิตมันคงรวมลงไปไม่เลื่อนไหลเร่ร่อนไปในที่ต่างๆท่านจึงแน่ใจและถือนี้เป็นแนวทางไว้วางอย่างมั่นคงไม่สงสัยยึดเป็นอุบายที่ใช้นำดำเนินมาไม่อาภัพนับว่าสมาธิเริ่มแน่นอนพยายามพิจารณาตามวิธีนี้อยู่หลายวันจึงตั้งท่านั่งขัดสมาธิพิจารณาร่างกายเพื่อให้ใจสงบด้วยอุบายวิธีนี้อันเป็นเชิงทดลองดูว่าจิตจะสงบแบบไหนกันอีกแน่ความที่จิตไม่ได้พักสงบตัวเลยเป็นเวลาหลายๆวันพร้อมกับได้รับอุบายวิธีที่ถูกต้องเข้ากล่อมเกลาจิตจึงรวมสงบลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผิดปกติขณะที่จิตรวมสงบตัวลงไปปรากฏว่าร่างกายได้แตกออกเป็นสองภาคและรู้ขึ้นมาในขณะนั้นว่านี่เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่สงสัยเพราะขณะที่จิตรวมลงไปมีสติประจำตัวอยู่กับที่ไม่เหลวไหลและเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาและนี่คืออุบายที่แน่ใจว่าเป็นความถูกต้องในขั้นแรกของการปฏิบัติในวาระต่อไปจึงถืออุบายนี้เป็นเครื่องดำเนินไม่ลดละจนสามารถทำความสงบใจได้ตามต้องการและมีความชำนิชำนาญขึ้นไปตามกำลังแห่งความเพียรไม่ลดหย่อนอ่อนกำลังนับว่าได้หลักฐานทางจิตใจที่มั่นคงด้วยสมาธิไม่หวั่นไหวคลอนแคลนอย่างง่ายดายไม่เหมือนคราบำเพ็ญตามนิมิตในขั้นเริ่มแรกซึ่งทำให้เสียเวลาไปเปล่าตั้ง3เดือนโทษแห่งความไม่มีครูบาอาจารย์ผู้ฉลาดคอยให้อุบายสั่งสอนย่อมมีทางเป็นไปต่างๆดังที่เคยพบเห็นมาแล้วนั่นแหละอย่างน้อยก็ทำให้ล่าช้ามากกว่านั้นก็ทำให้ผิดทางและมีทางเสียไปได้อย่างไม่มีปัญหา